เรียกได้ว่าเปิดตัวมากี่โครงการนะครับก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยสำหรับโครงการ Atmos Asset Y นะครับวันนี้นะครับเป็นพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการ Atmos Canal รังสิตครับที่ถูกเคลมว่าเป็นคอนโดริมน้ำสไตล์รีสอร์ทมีส่วนกลางจัดเต็มกว่า40โซนและมีไฮไลท์ที่ The Glass House และ Fit Station ที่เปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยครับและก็มีตัว Living Technology ล้ำๆในโครงการด้วยนะครับที่ขอบอกเลยว่าจัดมาให้แน่นๆตามสไตล์ Atmos เลยครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับทุกคนราคาเริ่มเพียงล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับตัวโครงการจะเป็นอย่างไรห้องตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นทุกคนก่อนที่จะไปดูห้องตัวอย่างเท่ๆห้องนี้กันเนี่ยเป็นขออนุญาตเล่าคร่าวๆถึงตัวโครงการแล้วก็ Asset Y นิดนึงนะครับ Asset Y เนี่ยส่วนตัวไปนะไปรู้สึกว่าเขาเป็น developer ที่เก่งมากในเรื่องของการนำเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่เอาไว้ในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการนะครับและแน่นอนว่านะครับในโครงการนี้เนี่ยก็จัดเต็มมาให้ทั้งในส่วนของยูนิตและก็พื้นที่ส่วนกลางเลยด้วยครับตัวยูนิตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนที่มารีวิวห้องตัวอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นขออนุญาตพาทุกคนไปดูข้อมูลตัวโครงการและก็พื้นที่ส่วนกลางกันก่อนเลยครับโครงการ Atmos Canal รังสิตนะครับทุกคนเป็นคอนโดมิเนียมโลไรส์ความสูง8ชั้นจำนวน4อาคาร974ยูนิตพักอาศัยและ5ยูนิตร้านค้านะครับพื้นที่จอดรถนะครับรวมจอดซ้อนคันแล้วประมาณ 37% ครับตัวโครงการนะครับออกแบบในคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ตัวโครงการนะครับมีความเป็น Canal Village ครับสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายมีสายน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่ส่วนกลางนะครับพื้นที่สีเขียวริมคแนลนะครับโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนเป็นภาพรวมตัวโครงการเนอะเพิ่งอ่านออกแบบต่างๆความเป็นอัมสเตอร์ดัมความมีความยุโรปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเนี่ยส่วนตัวเป็นชอบมากเลยเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเป็นพาทุกคนไปดูตัวการออกแบบภายในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีมากกว่า40รายการนะครับตามที่เขาเคลมไว้เลยโหนี่40รายการคลิปนี้เรายาวชั่วโมงครึ่งไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนกลางมีอะไรบ้างนะครับคือเป็นขออนุญาตอธิบายแบบนี้ก่อนครับทุกคนว่าด้วยความที่ตัวโครงการเนี่ยมี4อาคารเนาะตามสไตล์โลไรส์เลยเนี่ยเขาก็จะวางพื้นที่ส่วนกลางนะครับรวมกันเอาไว้บริเวณกลางโครงการเลยและส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางแนวราบในโครงการนี้นั่นแหละและนี่คือพื้นที่ส่วนกลางชั้นกราวฟอร์ครับทุกคนย้ำนะว่านี่แค่ชั้นกราวฟอร์เท่านั้นมีทั้งหมด32รายการครับกระจายตัวกันอยู่ทั่วทั้งโครงการเลยที่เด่นๆเลยคือโครงการนี้เนี่ยมีพื้นที่นั่งที่เป็นกึ่งๆ co-working space กึ่งๆนะครับพอนในเยอะมากในโครงการนี้คือเรียกได้ว่าจัดเต็มมากทีเดียวนะครับทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีตัวส่วนกลางที่เรียกว่า glass house นะครับสามารถที่จะไปนั่งทำงานกันได้ตรงนี้เนี่ยเปิด24ชั่วโมงด้วยนะครับรวมถึงนะครับบริเวณตรงกลางโครงการยังมีตัวพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นทางเดินเชื่อมการมีสระว่ายน้ำความยาว50เมตรเป็นสระโอลิมปิกเลยด้วยนะครับการออกแบบตรงกลางเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัมสเตอร์ดัมเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวท่าเรือในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับทุกคนคือทุกคนเอางี้นะเบนไม่รู้ว่าเบนจะพูดส่วนกลางให้หมดยังไงภายในคลิปนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบนขึ้นภาพให้พอมาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มงงแล้วเอาว่าส่วนกลางมัน40รายการยังไงเมื่อกี้ภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันนับได้32หรือเปล่าอย่างทุกคนยังไม่หมดเพราะว่าส่วนกลางของเขาเนี่ยมีบริเวณชั้น2ด้วยในบริเวณชั้น2ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่เป็นดัดฟ้าของพื้นที่ส่วนกลางหลักตรงกลางโครงการด้วยนะครับมีทั้งหมด9รายการตามนี้เลยแอบเห็นว่ามีตัวคาราโอเกะรูมด้วยเฮ้ยนี่มันเกินไปไหมทุกคนชอบมากแล้วก็มีพวกพื้นที่นั่งทำงานลาวด์สติลหนังสือนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับพื้นที่ส่วนกลางบริเวณดัดฟ้าของอาคาร B นะครับก็จะมีส่วนกลางที่เป็นออร์แกนิกการ์เด้นนะครับให้เลือกขึ้นได้ปลูกผักกันได้แล้วก็มีเอาท์ดอร์ซินีมาด้วยครับเป็นยังไงทุกคนเยอะสะใจไหมส่วนกลางเรียกได้ว่าใช้พื้นที่9ไร่ของตัวโครงการได้คุ้มมากเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นชอบมากเลยคือทุกอาคารนะครับ A B C D เนี่ยมีล็อบบี้ของตัวเองหมดและไม่ใช่ล็อบบี้แค่เดินเข้าไปเข้าลิฟต์นะเขาเป็นล็อบบี้จริงจังเลยเป็นล็อบบี้ดับเบิลวอลลุ่มที่มีเก้าอี้นั่งให้มีโซฟาให้นั่งรอนั่งคอยได้จริงจังพักผ่อนได้จริงจังเลยด้วยและส่วนต่อไปครับทุกคนเรามาดูในเรื่องของตัวยูนิตพักอาศัยในโครงการนี้กันบ้างนะครับ Atmos Canal รังสิตเนี่ยมีห้องให้เลือกทั้งหมด4ทายด้วยกันนะครับก็คือห้องแบบ1 bedroom นะครับขนาด24ตารางเมตรครับ1 bedroom exclusive นะครับขนาด25ถึง26ตารางเมตรครับ1 bedroom extra นะครับขนาด28ตารางเมตรและ1 bedroom plus ขนาด34ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นห้องหน้ากว้างโดยไปขึ้นแปลนให้ดูนะค่าส่วนกลางนะครับอยู่ที่50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนครับเรียกเก็บล่วงหน้า1ปีนะเงินกองทุนนะครับอยู่ที่500บาทต่อตารางเมตรชำระครั้งเดียวครับห้องทุกห้องจะขายเป็นแบบ fully furnished ครับสิ่งที่ลูกบ้านทุกห้องนะครับจะได้เหมือนกันหมดเลยเนี่ยก็คือนี่เลยตามนี้เลยอันนี้เป็นชอบมากนะครับ Asset White ได้ชอบทำอย่างนี้มาให้ดูเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้แต่ละห้องจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าจัดเซตมาให้แน่นๆตามนี้เหมือนกันทุกห้องเลยครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวเครื่องปรับอากาศให้นะครับเป็นของ Daikin รวมถึงมีตัว Digital Door Lock ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเป็นนะครับขออนุญาตรีวิวจากห้องตัวอย่างห้องนี้เป็นห้องแรกเลยห้องนี้นะครับทุกคนคือ1 bedroom exclusive ขนาด 25.7
0ตารางเมตรถูกต้องไหมถูกต้องรีวิววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเราได้ทำการเชิญเขาเรียกว่า1ในลูกค้าของ Asset Wise มารีวิวในงานนี้กับเราด้วยขอเริ่มก่อนจากห้องนี้ชอบอะไรในห้องคือเราอ่ะชอบแปลนประมาณนี้อยู่แล้วเลย์เอาท์แบบเนี้ยก็คือเดินเข้ามาก็จะเจอในส่วนของลิฟวิ่งซึ่งอยู่รวมกันถัดไปก็จะเป็นห้องนอนคือมันเชื่อมห้องนอนเชื่อมความโปร่งความโล่งอ่ะใช่ส่วนแรกเนี่ยเมื่อเราเข้ามาถึงในห้องนะคะก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งแอเรียก่อนสังเกตเห็นอะไรไหมตรงบริเวณแผงนั้นเอ้ยสิ่งนี้กลับมาแล้วเป็นสิ่งที่เป็นรู้สึกชื่นชอบมากในแอดมอดในหลายโครงการในโครงการอะไรหลายโครงการเลยก็คือตัวบลูทูธซาวด์ซิสเต็มสิ่งนี้เนี่ยมันคอนเน็กเปิดเพลงออกลำโพงห้องได้เลยสื่อความบันเทิงในห้องบางทีมันจำเป็นจริง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 เพื่ออยากลองคาราโอเกะหรือว่าใดๆถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นเข้ากันนี่ก็มีการแถมให้ด้วยนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นระบบโฮมออโตเมชันครับทุกคนตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟแล้วก็แอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยครับส่วนปุ่มกลมๆด้านบนครับทุกคนจะเป็นตัวสวิตช์ไฟแบบทัชสกรีนครับแล้วก็สเปซของตัวลิฟวิ่งแอเรียตรงนี้เนี่ยในห้องจริงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวผนังที่เป็นผนังโล่งเนาะด้านบนเป็นตัวเครื่องอากาศแบบนี้ตัวผนังค่อนข้างใหญ่นะว่าไงตรงนี้ระยะทีวีเป็นยังไงคือด้วยระยะเนี่ยเราว่าสามารถติดตั้งทีวีได้60นิ้วเลย60นิ้วได้ใช่ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่เวลาแถมเนี่ยคือแบบว่าจุใจจุใจเหมือนที่ส่วนกลางจุใจ40รายการของแถมในห้องก็จุใจเช่นเดียวกันถ้าโครงการบอกว่าตรงนี้เนี่ยด้วยทำเลเนี่ยซึ่งเราจะขอพูดถึงกันในช่วงท้ายนะมันใกล้กับตัวนิคมบางกระดี่ซึ่งมีแหล่งงานชาวญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะชั้นห้องนี้ก็จะมีความเป็นแบบเฮ้ยพนักงานจากนิคมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบเป็นความเกมเมอร์ต่างๆนี่แต่ให้ดูเลยว่าห้องนี้เนี่ยมีความเป็นห้องของผู้ชายซึ่งเราสามารถได้จะแอดฟังก์ชันที่เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะเล่นอีสปอร์ตแบบนี้เนี่ยเข้ามาในห้องได้สเปซเหลือเฟือมากเอาจริงมันยังมีสเปซที่ค่อนข้างเหลือโต๊ะนี้จริงๆอ่ะทำเป็นโต๊ะที่เป็นตัวแอลออกมาอย่างนี้ก็ได้นั่งกินข้าวต่อโซฟากับโต๊ะตัวแอลก็ยังทำได้เลยถูกไหมห้องนอนของห้องไทยมีครับทุกคนเขากั้นด้วยอย่างที่บอกผนังกระจกประตูบานเลื่อนแบบ3ตอนแบบนี้ตัววัสดุเนี่ยเป็นรู้สึกว่าค่อนข้างแข็งแรงดีน่าจะเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีอันนี้เตียงเป็นเตียงที่ทางโครงการเขาจะแถมให้นะเป็นเตียง5ฟุตห้องนี้เนี่ยด้วยความที่เขาบิวตัวตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เตียงต้องวางชิดผนังไปแต่ข้อดีคืออะไรพี่พีชอบเตียงไงระหว่างเตียงชิดผนังกับเตียงแบบที่มีเป็น2ด้านจริงๆเตียงชิดผนังก็ดีเพราะว่าสำหรับถ้าใครอยู่คนเดียวเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องพื้นที่รอบเตียงมากเท่าไหร่ไงแล้วอยู่2คนแต่สนิทกันมากๆก็โอเคก็ได้เหมือนกันใช่ก็แบบตัวเป็นรู้สึกว่านอนอย่างเงี้ยมันอุ่นใจมีท่านหนึ่งที่มันอยู่ติดผนังติดผนังใช่ๆแล้วก็แต่คนชอบตัวหน้าต่างโครงการนี้มีความพิเศษยังไงเห็นไหมใช่หน้าต่างอ่ะเป็นกระจกบานเลื่อนใช่ไม่ใช่บานกระถุงไม่ใช่บานเปิดแต่เป็นบานเลื่อนใช่เป็นรู้สึกว่าข้อดีของบานเลื่อนคือมันเปิดได้สะใจมันเปิดแบบอ่ะถ้าเกิดเป็นบานเปิดก็จะแบบมันก็ยังมีระยะที่มันติดอยู่แต่บานเลื่อนนี่คือแบบเปิดได้สะใจมากๆคือระบายอากาศได้ดีรมโฟถูกต้องแล้วก็อย่าลืมว่าโครงการนี้มีฝั่งนึงติดคานาลด้วยฉะนั้นเนี่ยห้องที่อยู่ฝั่งที่เห็นคานาลเปิดหน้าต่างแบบนี้เนี่ยโอ้สวยนะแล้วสำหรับห้องนี้ก็คือจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นฐานอย่างแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนถูกต้องแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณปลายเตียงเนี่ยเขามีการติดตั้งเครื่องอากาศให้แล้วก็มีงานระบบของทีวีแขวนผนังให้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนของครัวทุกคนอันนี้เป็นชอบมากเป็นบอกทุกคลิปเลยว่าเป็นชอบมากคือครัวเนี่ยเป็นครัวปิดติดระเบียงนะครับซึ่งเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้รางนะครับเป็นรางที่แขวนด้านบนด้วยนะส่วนครัวเนี่ยชุดบิ้นครัวนะครับก็จะได้ตามนี้ทุกประการเลยในห้องไทป์นี้เนี่ยจะได้ชิ้นนี้ไปด้วยนะชิ้นที่เป็นชั้นวางของแล้วก็บริเวณตู้เก็บของด้านล่างเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวซอฟต์โคลสด้วยนะคือฟังก์ชันเนี่ยเป็นรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยทำออกมาตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัวอุปกรณ์ในครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องดูดควันเตาไฟฟ้า2หัวหรือว่าซิงค์ล้างจานเนี่ยเป็นของเตกาทั้งหมดเลยอ่ะได้ทุกอย่างตามนี้ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้านะส่วนตัวระเบียงครับทุกคนตัวระเบียงเนี่ยก็จะเป็นตัวระเบียงที่กั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนนะครับระเบียงเนี่ยขนาดก็คือสามารถใช้งานได้นะครับสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณใต้คอมเพรสเซอร์แอร์ได้ซึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเขาจะหันเข้าด้านในแล้วก็เป่าลมร้อนเนี่ยเข้ามาบริเวณผนังนะก็ถ้าเกิดบิวเป็นราวตากผ้าเนี่ยก็ผ้าแห้งไวด้วยมาในส่วนห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะเชื่อมกับห้องครัวนะครับเขาจะแยกพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งไว้เรียบร้อยเนาะในส่วนของพื้นที่แห้งเนี่ยก็จะมีซิงค์มีโถสุขภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นของคอตโต้นะครับแล้วก็หน้าตาของซิงค์ก็จะมีตู้เก็บของชั้นเก็บของหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะกั้นด้วยฉากบานสไลด์นะครับผมที่สำคัญเนี่ย
ทางโครงการเนี่ยมีชั้นวางของวางพวกยาสระผมสบู่เนี่ยให้ด้วยครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นแฮนด์ชาวเวอร์นะครับซึ่งจริงๆนะเป็นชอบมากห้องน้ำแบบเนี้ยคือมันดูเป็นห้องน้ำที่มีความเป็นแบบห้องน้ำจริงจังเหมือนห้องน้ำบ้านนะเอาจริงๆเหมือนห้องน้ำบ้านตัวที่เขาบิวตัวขอบของตัวชาวเวอร์บ็อกซ์มาเนี่ยมันก็ดูเป็นห้องน้ำจริงจังที่เป็นห้องน้ำบ้านได้เป็นชอบห้องน้ำมากสเปซค่อนข้างดีด้วยเดี๋ยวเราทิกอินเสิร์ตห้องนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเป็นไอเดียในการตกแต่งเดี๋ยวห้องต่อไปเนี่ยเป็นห้องที่เดี๋ยวเราติดตามกันเอาล่ะทุกคนห้องตัวอย่างห้องต่อไปอุ้ยนี่คือต้องโพสแรงบนนี้เลยถูกไหมใช่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการออกแบบที่อินสปายมาจากแฟชั่นนิสต้าไม่ใช่หรอถูกต้องทุกคนห้องนี้คือ one bedroom extra ขนาด 28.30 ตารางเมตรห้องนี้เขาแต่งออกมาเป็นความเป็นแบบอุ้ยแฟชั่นนิสต้ามีความเป็นแฟชั่นหน่อยแรมนี้โทนสีก็จะเป็นสีแบบผู้หญิงหน่อยซึ่งเอาจริงๆสวยมากเป็นเหมือนความแบบสีเชอรี่นิดนึงก็คือสังเกตได้ว่าเลย์เอาท์จะแตกต่างจากห้องเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องห้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะเน้นเป็นเหมือนกับประตูกระจกบานเลื่อนมีความโปร่งกว่าแต่ว่าถ้าเป็นห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องผนังทึบซะส่วนใหญ่แต่ฟังก์ชันที่เหมือนกันคือครัวปิดโครงการนี้ครัวปิดทุกห้องเลยด้วยทุกไทป์เป็นครัวปิดทั้งหมดใช่ครัวปิดหมดเลยแต่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็คือแล้วแต่เลย์เอาท์แต่ห้องนี้ก็เป็นครัวปิดติดระเบียงเหมือนกันก็เข้ามาก็จะเป็นลิฟวิ่งแอเรียซึ่งในห้องนี้เขาจะจัดเป็นแบบเป็นที่นั่งด้วยแล้วก็เป็นดูทีวีด้วยซึ่งแน่นอนว่าผนังตรงข้ามก็สามารถติดตั้งทีวีได้ขนาด60นิ้วเช่นเดียวกันแล้วก็ด้านบนก็เป็นตัวเครื่องปรับอากาศของไดกินที่ทางโครงการก็จะแถมให้ตามขนาดห้องด้วยนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเธอรอไปห้องนั้นขออนุญาตมาที่ครัวนี่อยู่กับครัวกับห้องน้ำอยู่เนี่ยทุกคนไม่ดีโอเคครัวของห้องท้ายนี้ครับทุกคนจะถูกกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนแบบนี้นะครับฟังก์ชันในครัวเนี่ยตัวบิวอินเนี่ยจะหน้าตาคล้ายกับห้องเมื่อสักครู่คือเอาจริงๆไม่ได้คล้ายเขาเรียกว่าเหมือนกันเลยแต่ว่าแตกต่างกันที่ขนาดจะไม่ได้ใหญ่เท่าห้องเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าพวกฟังก์ชันอย่างเช่นตัวเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นของเตก้าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเบนจะเป็นทางออกสู่ระเบียงครับทุกคนตัวระเบียงเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่ขนาดใกล้เคียงกับห้องเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เข้าออกด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนเช่นเดียวกันด้านล่างนะครับสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยหันเข้าด้านในนะครับเป่าลมร้อนเข้าผนังติดตั้งที่แขวนผ้านะครับก็ผ้าแห้งไว้แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ยอาจจะต้องปลูกเป็นบริเวณด้านล่างเอานะครับก็โอเคเดี๋ยวต่อไปพี่พีทเป็นยังไงห้องนอนไม่ใช่ว่านางแอบหลับไปแล้วหรอยังอยู่ไม่เป็นไรจ้ามาถึงห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนของไทยนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้2คนได้นะครับสิ่งแรกนะครับก็คือพื้นที่เนี่ยรอบเตียงเลยใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็หน้าต่างบานใหญ่มากเหมือนกันนะครับและก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนด้วยใช่แล้วใช่คือสเปซเยอะข้างเตียงเหลือเฟือปลายเตียงเหลือเฟือหน้าต่างเปิดได้อย่างที่บอกมันดีอีกจุดหนึ่งก็คือตรง walk-in closet คือเขาออกแบบลักษณะเหมือน walk-in closet เลยถูกต้องและทุกคนที่เราบอกว่าเขาแถมเยอะเนี่ยห้องนี้ก็แถมตัว built-in ตู้เสื้อผ้าด้วยและเป็นไซส์นี้ด้วยไซส์ใหญ่คือห้องนี้ได้ตู้เสื้อผ้าไซส์นี้เลยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบเป็น his and her closetหมายความว่าคุณผู้หญิงก็ได้ตู้ใหญ่ด้านหนึ่งไปคุณผู้ชายก็มีตู้ให้ผู้ชายได้พับผ้าใส่เข้าไปได้อาจจะน้อยหน่อยก็ฝั่งนี้ไปคุณผู้ชายไปด้านในห้องน้ำอันนี้บอกเลยว่าเป็นยังไงตัวฉากกั้นเป็นยังไงใช่มันกว้างมากอลังการมากใช่คือให้สเปซกับพื้นที่ที่เป็นตัวชาวเวอร์บ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวตัวแฮนด์ชาวเวอร์ก็ติดตั้งมาให้ในตำแหน่งที่เอ้ยเข้าไปอาบน้ำได้คือแบบเต้นได้เราใครชอบร้องเพลงอาบน้ำก็คือห้องนี้คือตอบโจทย์ใครที่อย่างเช่นคนอย่างเธอคนอย่างเธอที่ชอบร้องเพลงตอนอาบน้ำก็คือห้องนี้ตอบโจทย์สุขภาพต่างๆก็เป็นมาตรฐานของโครงการเนาะใช่ครับไปหรือพูดอีกอย่างนึงแน่นอนว่าปลายเตียงก็มีการติดตั้งระบบสำหรับทีวีแขวนผนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยชอบห้องไหนมากกว่ากันห้องนี้ห้องกับห้องเมื่อสักครู่จริงๆชอบทั้งสองห้องใช่เพราะอะไรเพราะว่าฟังก์ชันของเขามันมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยเบนจะบอกว่านี่คือไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่คุณจะชอบทุกห้องในโครงการนี้เนื่องจากว่าเลเยอร์ไทม์ห้องของเขามีให้เลือกเยอะและแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าความแตกต่างกันเราจะชอบอย่างไม่ผิดไม่แปลกอะไรมีทั้งห้องที่เป็นห้องตอนลึกห้องหน้ากว้างครัวปิดอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันฟังก์ชันที่ออกแบบมาแล้วว่าอ่ะคุณต้องชอบสักห้องแหละแต่ที่สำคัญคือชอบครัวปิดมากค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้คือต้องทำกับข้าวเองบ้างหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่มันใช้งานได้ดีอ่ะใช่ยังไงก็แล้วแต่ในครัวปิดเป็นรู้สึกว่าครัวปิดดีกว่าใช่คอยกังวลเรื่องกลิ่นอ่ะจริงๆมันต้องกังวลสมัยนี้เนี่ยตัวเครื่องดูดควันเขาทำงานได้ดีจริงๆนะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่และแน่นอนทุกคนอาจจะอยากดูห้องมากกว่าเราตอนนี้เราทิ้งอินเสิร์ตเป็นห้องนี้ให้ทุกคนได้ดูกันไปยาวๆก่อนจะไปในช่วงต่อไปเลยจ้า
ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับห้องตัวอย่างและก็ตัวข้อมูลของโครงการ Atmos Canal รังสิตนะครับทีนี้ใครที่สนใจโครงการ Atmos Canal รังสิตนะครับทุกคนจะตั้งอยู่ริมถนนรังสิตปทุมธานีเลยครับว่ายง่ายเลยคือถ้าเกิดใช้ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยมุ่งหน้าจากกรุงเทพนะครับถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อไหร่ก็เลี้ยวซ้ายได้เลยครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดมุ่งหน้ามาจากทางด่วนอุดรรัตยานะครับหรือทางด่วนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็สามารถมาลงที่ด่านบางพูรังสิตวงเล็บปทุมธานีรังสิตได้เช่นกันครับนี่คือความสะดวกในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้รถไฟฟ้าเดินทางเป็นหลักนะครับตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีรังสิตประมาณ500ถึง600เมตรเท่านั้นนะครับก็จะเดินทางประมาณ3นาทีจากโครงการเท่านั้นเองซึ่งทางโครงการนะครับก็จะมีตัวชัตเตอร์บัสรับส่งให้ด้วยครับซึ่งชัตเตอร์บัสเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับส่งลูกบ้านเฉพาะจากโครงการไปรถไฟฟ้าเท่านั้นครับเขายังรับส่งลูกบ้านนะครับไปที่ตัวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตด้วยครับซึ่งตรงบริเวณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแมกเนตหลักของย่านนี้เลยครับเป็นแหล่งห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ที่อยู่รวมกันและนอกจากนี้นะครับรอบโครงการเนี่ยก็ยังมีตลาดโรงพยาบาลโลตัสแมคโครให้เลือกใช้กันอย่างหลากหลายเลยด้วยครับส่วนในเรื่องของแหล่งงานนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ทำงานที่นิคมบางกะดีเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางจากตัวโครงการไปได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันครับเรื่องของทำเลนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้ครับใครที่สนใจตัวโครงการนะครับก็สามารถเดินทางมาที่ตัวเซลการีเลยครับอยู่ที่บริเวณที่ดินของตัวโครงการเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางโครงการได้เลยครับส่วนวันนี้นะครับเบนขอลาไปก่อนในคลิปหน้าเนี่ยเบนจะพาทุกคนไปรีวิวคอนโดโครงการไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนี้ของเราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าไว้เจอกันครับ